วันนี้เราจะมาแกะขนมกินกันอีกแล้ว วันนี้สั่งขนมเมกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้จะมีอะไรให้เรากินกันบ้างแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนะเอาล่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพร้อมกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆพร้อมมั้ยทุกคนพร้อมนะมาดูกันเลยว่าในกล่องนี้จะมีอะไรเอาล่ะเอาล่ะอุ้ยเห็นอะไรมั้ยลูกตาไหลออกมาเลยโอ้ลูกตาไหลมาอันนี้สั่งมาจากในเน็ตนะโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะฮาโลวีนเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดูดีเพื่อนเพื่อนเราจะมาดูกันหมดนี่เลยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากินน่ากินนั่นอะไรอย่างละ3อันน่ะและนี่ก็คือ10อย่างนะที่เรานำมานะมีทั้งหมด10ชนิดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยดูดิแต่ว่ามี2อย่างนะที่จะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนี่คือเป็นแนวบะหมี่กับพวกมาล่านะเดี๋ยวอันนี้เราไปกินกันตอนท้ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเรามากินขนมพวกนี้กันก่อนนะ เยอะมากๆมีลูกตากับลูกโลกนะที่เพื่อนๆอยากจะให้แบบลองกินซึ่งผมก็สั่งมาจากในเน็ตอะไม่รู้ว่าแบบไหนจริงแบบไหนปลอมใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกนะว่าอันที่ผมกินอยู่มันของจริงหรือของปลอมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะเราแกะกล่องมาแล้วก็ล้างมือก่อนนะเพื่อนๆเรามากินลูกตา1สีแล้วกันนะสำหรับวันนี้เราจะกินสีฟ้าแล้วกันนี่เรามากินลูกตาสีฟ้าเดี๋ยวจะลองแกะดูเลยนะใครที่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมก็คอมเมนต์บอกนะถ้าเพื่อนๆบอกว่าเป็นของปลอมนี่ก็ไม่กล้ากินต่อนะค่ะเอาละนะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีเยลลี่อะไรหรออันนี้มันติดกันนะทุกทีบางอันเนี่ยมันจะเหมือนแบบหลุดออกมาเป็นแบบ2ซีกนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกัดกินเลยนะอืมมันจะข้างในอืมเฮ้ยอร่อยอยู่นะดีใช้ได้มาดูลูกโลกนี่เป็นลูกโลกนะเพื่อนอันนี้ไปสั่งมาจาก Lazada นะแล้วก็พยายามเลือกร้านที่เป็นแบบทางการแล้วนะก็คิดว่าน่าจะเป็นของจริงแหละลูกโลกโอ้มาจะเป็นสีฟ้าทั้งลูกแบบนี้เลยนะแล้วก็ติดกันมาลองกินทุกคนกลิ่นมันหอมมากมีเส้นข้างในดูอันนี้เหนือบกว่าลูกกระตานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เหลือกันมี1 2 3 4 5 6 6อันมาดูอันนี้ก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะเพื่อนๆในซองกระดาษแบบนี้เอาล่ะเราจะมาแกะดูเลยเทเลยแล้วกันนะวิ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนโอริโอเลยอ่ะตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนช็อกโกบอลอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวลองแกะดูอันนี้ก่อนว่าเหมือนกันไหมเตอเฮ้ยเฮ้ยเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเนาะเหมือนกันนะเพื่อนๆสองอันนี้เหมือนกันอ่ะทางอะไรมาจำไม่ได้โอเคงั้นเรามาดู1อันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะแกะดูข้างในกันจิ๊ดๆๆอู้หูยมันเป็นช็อกโกบอลอย่างนี้เหรอกลมๆนะข้างในน่าจะเป็นไส้แบบนี้ตามถุงนะทุกคนลองเลยนะข้างในเป็นนมที่เคลือบอยู่อ่ะมันเป็นแบบแข็งๆเหมือนกันนะกรอบแบบนิดๆแต่อร่อยดีอ่ะมันเหมือนกับพวกยูโรแต่ว่ามันแข็งกว่ายูโรที่มันเป็นแบบบอลที่เป็นแบบช็อกโกแลตอ่ะแต่ว่าอันนี้เปลือกมันแข็งกว่านะเดี๋ยวลองแกะให้ดูอีกทีอยากกินอีกแล้วเปลือกข้างนอกมันแข็งกว่าแต่ทำไมอันนี้มันดูนุ่มกว่านั้นนะดูนุ่มกว่าอันที่กินเมื่อกี้แบบไส้แบบเต็มเลยนะไส้นมคือแบบเนื้อๆมากอร่อยและอันต่อมานี่เออสั่งมาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเพื่อนอย่าบอกว่าลูกตาอีกนะบนกล่องมันเขียนว่าฮาโลวีนอะไรนะเฮ้ยนี่เราสั่งลูกตามาอีกแล้วหรือทุกคนมันต่างกันยังไงเราสั่งแต่ลูกตามาเหรอ จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเทรวมกันไปเลยนะมันต่างกันที่อะไรอ่ะเฮ้ยแต่กลิ่นอันนี้มันดูหอมกว่าแล้วก็ดูจะเป็นลูกตาจริงๆข้างในเลยนะอ๋อเดี๋ยวลองดูกันเลยอ่ะใครเซียนลูกตาอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะของจริงของปลอมเอาล่ะเราจะมาดูกันเลยโหแกะยากเหมือนกันนะ แกะยากกว่าอันแรกอันนี้เราลองดูลูกตามันเป็นแบบเนี้ยอันนี้ของจริงของปลอมใครดูข้อมูลคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้กินแค่อันเดียวก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆบอกว่าอันนี้ของจริงกินได้ก็เดี๋ยวค่อยมากินกันใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าของปลอมล่ะ ก็ไม่กล้ากินต่อโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย
มีไส้มั้ยอุ๊ยอันนี้ไม่มีไส้แต่ข้างหน้ามันเป็นแบบเยลลี่ไปแล้วเยลลี่สีๆเมื่อกี้อืมอันนี้ก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะ3สีแล้วสีเหลืองก็มีมีหลายสีมากเลยนี่นะเอาเป็นว่ารอดูคอมเมนต์ก่อนถ้าคอมเมนต์บอกว่าอันนี้ของจริงกินได้เราค่อยมาทำคลิปแยกเนาะกินแต่ลูกตาแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันกินไม่ได้เราก็ทำคลิปแยกเหมือนกันแต่เป็นคลิปที่แบบเปิดดูเฉยๆก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าอันไหนคือของจริงของปลอมเพราะว่าอันนี้สั่งมาจากในเน็ตนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดู2อย่างนี้กันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะอันไม่เอาอีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเหมือนจะเป็นไอศกรีมหรือเปล่าเฮ้ยซองเป็นแบบสตรอเบอรี่นะข้างในเป็นแบบนี้นะมันแตกมาอาจจะเป็นที่การขนส่งก็ได้นะข้าวเป็นสตรอเบอรี่จริงๆอืมอร่อยสตรอเบอรี่แบบผสมนมอันเนี้ยเน้นๆเลยดีมาดูนี่เลยอีกอันนึงนะช็อกโกแลตอันนี้มาโคนสวยเลยจ้ะช็อกโกแลตแบบเน้นๆแน่ๆข้าวมันนมช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำอร่อยเดี๋ยวเราลองแกะสวยๆอีกอันนึงนะอันนี้จะสวยไหมหรือว่าแตกอีกบางทีมันไม่ได้เป็นที่แบรนด์เขานะเพื่อนๆมันเป็นที่แบบเราเองอาจจะแบบหยิบแรงหรือว่าการขนส่งอาจจะแบบคือคักมันก็อาจจะแตกได้โอเคชิมเลยชิมไปแล้วทำเป็นเลขชิมแล้วเนี่ยกินอร่อยชอบรสสตรอเบอรี่มากกว่าอีกหนึ่งอย่างสำหรับตอนนี้นี่แล้วก็ยังมีอันนี้กับอันนี้ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเราค่อยไปกินกันตอนท้ายคลิปเพราะว่ามันต้องไปต้มน้ำอะไรอีกนะมาดูอันนี้กันเลยอันนี้ก็คือ The Best Crispy Choco Top สำเนียงแบบ ใครสำเนียงดีๆก็สอนออกเสียงด้วยนะ มาดูกันเลยว่ามันคืออะไรจริงๆว่าคือสั่งมาหลายวันแล้วเราจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรเลยแต่ประเด็นคือมันสวยอ่ะดูดิมันสวยน่ากินมากอ่ะดูอ่ะดูเลยดูสีแพคเกจจิ้งคือแบบทำออกมาได้แบบตื่นตาตื่นใจเราจะโอเพนเลยนะเอาล่ะตอนนี้ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วไปดูพร้อมกันเลยว้าวอะไรอ่ะ Ask for a spoon spoon short โอ้เดี๋ยวไปเอาช้อนมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวลองดูเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวรอจะแบบให้น้องสาวกินก่อนละกันนะคือแบบหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่เคยให้น้องสาวกินเลยอ่ะเบลดูดีดูสิมันน่ากินไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เทียบป้อนลองกินดูว่ามันเป็นยังไงเป็นไงหวานหวานเนี่ยหวานหวานเหรอต่อไปเดี๋ยวตาพี่เทียชิมบ้างเดี๋ยวเราเอาคนละช้อนพี่เทียเอาช้อนมาเองก็เราก็แบ่งกันแหละเท่าๆกันแหละเป็นพี่เป็นน้องเราก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากันนะเพื่อนๆเราจะได้แบบว่าต้องยุติธรรมนะเป็นพี่น้องกันเราต้องกินแบบแบ่งให้เท่ากันนะเพื่อนๆไม่เหมือนนมข้นหวานเลยที่เอาไปแบบใส่กับพวกโกโก้คั้นอะไรเงี้ยป่ะที่มันมีหลายสีอะแต่มันคือนมข้นหวานเลยอ่ะนี่คือการที่จะทำที่สุดแล้วนะในการกินช้อนแบบนี้เดี๋ยวกินอันนี้หมดแล้วเราก็ไปกินมาม่ากันคลิปนี้ยังมีอีก2อย่างที่เราจะมากินกันนะเพื่อนๆอันนี้เราถ่ายกันคนละวันนะมาต่อกันนี่เลยบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันมีไข่มุกเหมือนแบบชานมไข่มุกกับเพื่อนๆลองดูสิเราแกะเลยนะโอ้โหนี่จ้าเอาให้ดูก่อน Spicy Mi Boba I'm Hot นี่นะจ้าดูดิมันเป็นเหมือนกับเม็ดไข่มุกนะตรงเนี้ยลองดูสิเพื่อนๆดูเหมือนว่าจะใส่ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจนะไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไงจะมีอะไรอ่ะมันดีๆมากเลยไข่มุกหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรอ่ะมันมีซ่อมมาให้นะมีหลอดด้วยหรอดูดใช้ดูดเหรอแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงมาอยู่ข้างในอ่ะน้ำร้อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำร้อนใส่ลงไปแต่ว่าลองดูก่อนว่าอันนี้มันเป็นเหมือนน้ำร้อนน้ำเย็นเลยระหว่างรออันนั้นเดี๋ยวมาดูอันนี้กันต่อซึ่งอันนี้บอกเลยว่าอ่านไม่ออกนะจ๊ะแกะดูเลยนะนี่อีกหนึ่งอันโอ้โหลองดูมันเป็นถ้วยกระดาษนะเพื่อนมาในเต็มรักโลกแต่อ่านไม่ออกเลยดูเหมือนจะเผ็ดนะจ๊ะมีพริกด้วยโอ้เขาก็จะเป็นเส้นมาแบบนี้เลยเหมือนเป็นเส้นเล็กปะไม่น่าใช่อ่ะมันเหมือนจะเป็นเส้นหรอแล้วก็มีซอสนะมีซ่อมให้ก็คงจะต้องเอาเส้นไปให้เดือดก่อนอันนี้น่าจะใส่น้ำได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ไปกินกันเอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยนะนี่อันนี้เป็นเหมือนไข่มุกนะแต่ตอนนี้เราจะคนเลยมาคนเฮ้ย
ทีนี้นะตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะใส่น้ำแข็งได้ลองเลยนะใส่น้ำแข็งเราเอาน้ำแข็งมาแล้วใส่ทีละก้อนก่อนก้อนใหญ่ไปไหมใส่ไปอย่างนี้เลยลองดูดิใส่เต็มไปแล้วเต็มไปไหมโอ้โหดูเส้นดูเส้นเราลองนี่เราลองก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงยังไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยอะสรุปแล้วเรากินถูกใช่ไหมแบบนี้เฮ้ยมันก็กินได้ว่ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแต่มันแบบแปลกๆอะอยู่ๆเรามากินเย็นๆอย่างนี้หรอใช่หรอเราลองชิมเลยนะเฮ้ยมันกินได้เราลองไข่มุกนะกินได้แต่เราไม่ควรกินแบบเย็นๆหรือเปล่ามันควรกินร้อนๆน่ะความรู้สึกอ่ะหรือว่าเราไม่ชินอะไรนะมันแปลกๆอ่ะไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าเรากินผิดวิธีหรือเปล่ามันกินได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเราควรกินแบบร้อนๆน่ะโอเคไปดูอีกอันนึงเลยแล้วกันนี่คืออีกหนึ่งอันมาล่ามาเปิดพร้อมกันเลย1 2 3ตึ๊งโอ้ว้าวอันนี้เราจะกินแบบร้อนๆนะจ๊ะดูควันสิโอ้โหมันไม่มีเนื้ออะไรเนาะอันนี้ไม่มีเลยนะจ๊ะเป็นแบบเส้นแล้วก็น้ำมาเฉยๆอันนี้เราแบ่งกันเราเอาถ้วยมาแบ่งด้วยนะจ๊ะจะได้กินกับน้อง อันเมื่อกี้ลืมแบ่งอ่ะอดกินเลยดิว่าพี่เทกินไปแล้วไอ้ยาขอน้ำหน่อยเนอะน้ำมาล่าโอเคทุกคนเราจะมาลองชิมกันเลยนะจ๊ะใช้ได้อยู่นะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากจนเกินไปแบบมีแค่แบบแซ่บๆมาเบาๆเส้นดีมากเส้นหนึบหนึบหนึบเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่มันคือมันเส้นเหรอมันหนึบอะเส้นมันหนึบมากอะทุกคนบอกเลยอันนี้เผ็ดนิดเผ็ดแบบกำลังดีเลยเหมาะกับคนที่แบบกินเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดแบบนิดนะซึ่งผมก็กินเผ็ดมากไม่เก่งนะแล้วก็เส้นคือมันหนึบอะอร่อยส่วนอันนี้เนี่ยขอลองชิมจริงๆอันที่มันเป็นเหมือนไข่มุกอะคืออร่อยนะเพื่อนๆแต่มันเย็นอะพอมันเย็นแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมชอบกินร้อนๆมากกว่าอยากกินแบบร้อนๆมากกว่าส่วนเส้นมาม่าก็คล้ายๆกับแบบของบ้านเราหาไข่มุกกับไข่มุกไปไหนนี่ๆไข่มุกแต่ไข่มุกอร่อยมันมีไข่มุกมาไข่มุกก็โอเคอยู่นะใครที่เคยกินแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าเรากินถูกวิธีหรือเปล่าคือเราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปเลยไม่รู้มันใช่แบบนี้หรือเปล่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราลาไปด้วยนี่เลยเส้นหนึบหนึบของมาล่าว้าว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 เส้นดีบ๊ายบาย